ข้างหลังได้ไหมล่ะมากตอนเขารอกันในเขารอกันในTikTokใช่ไหมบิวเข้าไหมบิวเข้าไหมเสียงเข้าไหมไม่ดีพี่ไม่ดีครับครับผมก็คิดว่าน่าจะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมส.ส.ย้ำกันอีกทีนะครับเพราะว่าคราวนี้เราก็กลับมาเป็นสภาในสมัยที่2นะครับก็เพิ่มขึ้นจากครั้งสุดท้ายที่แถลงข่าวเนี่ย3เท่าก็ต้องอธิบายถึงกระบวนการในการทำงานว่าจะต้องเป็นยังไงแล้วคราวนี้ก็เป็นรัฐธรรมนูญใหม่ประธานสภาต้องแสดงวิสัยทัศน์ด้วยต้องอะไรด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปซักซ้อมแล้วก็วิบของพรรคได้ดีแล้วก็เมื่อคืนก็ได้คุยกับทางของพรรคก้าวไกลก็เข้าใจตรงกันว่าจะกลับไปว่าจะพูดคุยแล้วก็ทำให้การแสดงคะแนนการโหวตลงคะแนนเนี่ยให้ราบรื่นแน่นอนนะครับวันนี้จะได้ไปซักซ้อมกับอาจารย์วันนอครับจะขอแล้วกันนะเมื่อกี้มีสองคำถามขออีกทีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปซักซ้อมกับอาจารย์วันนอถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยการโหวตตอนนี้ทางผมส่งทางเลขาได้คุยกับอาจารย์มโนอีกทีนึงแต่ผมตัวผมเองเดี๋ยวต้องขึ้นไปประชุมส.ส.ครับครับในส่วนของคุณปฏิพัฒน์เองเนี่ยค่ะในพรรคต้องมีการทำความเข้าใจนะครับเพราะตอนแรกมีตำแหน่งที่เขาจะได้คือตำแหน่งประธานสภาทำความเข้าใจกันมาตลอดคุยกันทุกวันนะครับคุยกันตั้งแต่ร่วมในการตัดสินใจด้วยแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจด้วยคุณปฏิภาณก็เป็นคนที่สปิริตแรงนะครับแล้วก็ตรงตามที่แกสัมภาษณ์ได้เลยครับก็คือหน้าที่ไม่ใช่หน้าตาแกก็อยากจะทำงานอยู่ครับก็เดี๋ยวรอเสนอชื่อครับถ้ามีอีกฝั่งหนึ่งเสนอชื่อแข่งมาจะมีแข่งรอก็มีคิดกันแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าฟังจากการสัมภาษณ์ของทั้งฝ่ายจะตั้งรัฐบาลตอนนี้แล้วก็ฝ่ายว่าที่ฝ่ายค้านก็คิดว่าน่าจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับอย่างรวมไทยสร้างชาติเขาก็แสดงจุดยืนว่าถ้าเกิดประธานสภายังยึดมั่นในเรื่องของการแก้112ก็อาจจะไม่โหวตให้อันนี้ทางก้าวไกลเพื่อไทยจะไปหาทางปรับลดยังไงบ้างครับเพื่อให้การอันนี้ผมยังไม่ได้เห็นรายละเอียดผมเห็นแค่ตรงพาดหัวของการสัมภาษณ์ของคุณธนกรเมื่อวานแค่นั้นก็เห็นชมว่าอาจารย์วันนอเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นคนที่เหมาะสมผมก็คิดว่าน่าจะเป็นในทิศทางกันเห็นแต่ว่ามีทั้งทางแกนนำของรทสช2คนนะเห็นแค่นั้นครับเพื่อไทยออกมาอยู่ในสภาในเรื่องของการเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปดูมองแล้วว่าเป็นทิศทางที่สนใจครับก็ผมคิดว่าการตัดสินใจของวันนี้ก็เรื่องของการรักษาทั้งเอกภาพแล้วก็มิตรภาพของทั้ง8พรรคก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่าแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความหนักแน่นแล้วก็ความคงเส้นคงวาของพรรคก้าวไกลที่เราเห็นว่าเรื่องของหลักการเนี่ยสำคัญกว่าบุคคลในเมื่อได้มีโอกาสคุยกับท่านวันนอท่านรับหลักการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหลักการในการบริหารสภาให้ทั้งโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้มีประชาชนรวมถึงกฎหมายสำคัญอีก4ข้อนะครับที่ได้มีโอกาสพูดคุยว่าในการที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับยติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็4ข้อที่ทำไปเนี่ยก็ได้มีข้อตกลงร่วมกันผมก็คิดว่าหลักการสำคัญกว่าบุคคลแล้วก็หลักการที่ต้องการจากการดำเนินประธานสภาเนี่ยก็ได้ครับมีการแย้งกันเลยใช่ไหมคะในส่วนของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะกฎหมายที่ออกมาแถลงมีเรื่องนี้จะโทษเข้ามาด้วยผมคิดว่าถ้าแถลงร่วมกันไปตั้งแต่เมื่อวานก็น่าจะจบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับตอนนี้ก้าวไกลรวมเสียงสวได้เท่าไหร่แล้วครับอันนี้เดี๋ยวรอดูเวลาใกล้ๆนะครับแต่ว่ามากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ยังมั่นใจใช่ไหมว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็คิดว่าการส่งสัญญาณว่าการเป็นภาวะผู้นำที่ดีลุกได้ถอยเป็นนะครับแล้วก็รู้ว่าหลักการในการนำเสนอการที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งต้องเสนอประธานสภาแต่ในขณะเดียวกันการรักษาเอกภาพเพื่อที่จะได้เป้าหมายที่ใหญ่กว่าก็เป็นสิ่งสำคัญก็แสดงให้เห็นว่าผู้นำคนนี้ก็เข้าใจว่าเมื่อเวลาลุกก็ต้องลุกให้สุดเมื่อเวลาที่ถอยถ้าไม่เสียหลักการเราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการที่จะเห็นความก้าวหน้าของสภาแล้วก็เอาเจตจำนงของประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยก็น่าจะแสดงส่งสัญญาณบางอย่างไปให้วุฒิสภาเห็นท่านวันชัยที่แสดงออกมาก่อนหน้านี้มันถือเป็นสัญญาอะไรผมก็ถือว่าสัญญาว่าเป็นสัญญาของท่านวันชัยคนเดียววันนี้มีการมองข้ามช็อตถึงวันที่จะเลือกนายกหรือยังอะไรนะครับวันนี้มีการมองข้ามช็อตถึงวันที่จะเลือกนายกหรือยังเวลามองก็ต้องมองไกลๆเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติวันต่อวันครับวิธีการทำงานมันก็ต้องเป็นอย่างนี้คุณอยากได้ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยเราได้เคลียร์ใจกันบ้างในช่วงวันสุดที่ผ่านมาบ้างครับก็มีการพูดคุยกันมาตลอดแต่อย่างที่บอกว่าสถานการณ์การทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีทั้ง
ที่เห็นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีที่ต้องถกกันมากขึ้นแต่ว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับการทำงานกรรมธิการการทำงานกรรมธิการงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีคิดมีสภาพการของแต่ละพรรคที่ต่างกันถ้าเราทำงานก็ด้วยความเข้าใจแล้วก็ทำงานก็ด้วยความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็วันนี้ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าทั้งพรรคก็เข้าใจคำว่าการที่จะถอยออกมานะครับแล้วก็การที่จะให้มีฉันทามติร่วมกันก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ทำให้ภาวะผู้นำของ8พรรคนี้ก็น่าจะสูงขึ้นนะครับคุณพิธาตอนนี้เลือกของรัฐมนตรีต่อไปด้วยไหมครับก่อนที่ได้ถ่ายเป็นขาแน่ทำไมนะครับได้ถ่ายเป็นขาแน่นะคนเรื่องของการตั้งรัฐมนตรีอะค่ะตรงถึงเรื่องที่สุดในการดำเนินการกับพรรคเพื่อไทยลูกได้ถอยเป็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์บริบทแล้วก็ข้อมูลครับก็คงต้องดูเป็นเคสไปแต่ว่าไอ้คนที่เป็นผู้นำก็ต้องตัดสินใจเป็นนะครับว่าการตัดสินไปก็ต้องประกอบไปด้วยข้อมูลประกอบไปด้วยบริบทแล้วก็ประกอบไปด้วยสถานการณ์แต่ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดคุณจะก้าวกระโดดให้ไกลคุณก็ต้องถอยนิดนึงถ้าเกิดคุณไม่ถอยคุณยืนอยู่กับที่คุณก็กระโดดได้ไม่ไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่แน่นอนว่าไม่ให้ขัดหลักการไม่ให้ขัดสิ่งที่ได้สัญญากับประชาชนไม่ให้สัตการคุณค่าสำคัญของพรรคแล้วก็ไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเรื่องของม112นะคะตรงนี้เราจะถอยมาก่อนนะคะเรื่องอะไรนะครับม112นะคะเป็นนโยบายของพรรคที่จะแก้ไขก็คือก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งก็คงยังเหมือนเดิมนะครับก็คงจะต้องมีการยื่นเข้าสภาอยู่ดีคุณพิธาครับเมื่อวานนี้คือพอชื่อสุธาที่อาจารย์ประนอมอาจคนอาจจะมองว่าเป็นหมู่บ้านกระสุนตกไปอยู่ที่อาจารย์ประนอมแล้วจะทำให้เกิดเสถียรภาพของรัฐบาลมองไปถึงตรงนี้เท่าที่ผมดูสภาพฟ้าอากาศจากหลายๆสื่อนะครับเพราะว่าน่าออกมาเป็นการตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่าผมก็มีโอกาสได้การทำงานกับอาจารย์ท่านวันนอก่อนที่ท่านจะลาออกจากสภาไปก็เชื่อมั่นว่าท่านเป็นคนที่จะสามารถที่จะทำให้สภานี้ก้าวหน้าได้ตามที่คุณอ๋องปริภัทรเคยเสนอวิชัยทัศน์ไว้แต่ในแง่หนึ่งคุณวันนอก็ถูกว่าเป็นเหมือนร่างทรงของพรรคเพื่อไทยค่ะเพราะว่าเขามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับที่พรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ยุคไทยรักแท้ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับแบบโดนพรรคเพื่อไทยปาดหน้าหรือเปล่าเพราะเขาเป็นเหมือนคนของเพื่อไทยคือจำเหมือนว่าเป็นก็ต้องเป็นแค่เสมือนครับผมคิดว่าอาจารย์วันนอท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ท่านก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ท่านก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาตั้งแต่สมัย2522กิจสังคมประชาธิปัตย์ความหวังใหม่ไทยรักไทยจนกระทั่งมาถึงประชาชาติที่ผมมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับท่านผมเชื่อว่าท่านเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จะทำให้รัฐสภาก้าวหน้าแล้วก็ไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังเดี๋ยวต้องขอไปประชุมสภาแล้วนะครับครับขอบคุณนะครับยังมั่นใจไหมคะมั่นใจครับขอบคุณมากค่ะคุณพิธา